สวัสดีค่ะหนูดีจะมาแจ้งนะคะว่าคลาส Plant-based IF ออนไลน์ของหนูดีที่จะเปิดในวันวาเลนไทน์นะคะ14กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะก็เหลือเวลาสมัครอีกแค่2วันเท่านั้นเลยนะคะเราจะสมัครได้วันสุดท้ายคือ13กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่อยากจะหันมาลองกิน Plant-based Whole Food เนี่ยอาจจะไม่แน่ใจว่ากินแล้วจะดีไม่ดียังไงจะเป็นแบบจะลำบากหรือไม่ลำบากนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชายกินแล้วประสบการณ์เป็นยังไงบ้างสำหรับคุณผู้หญิงที่คิดอยากจะให้แฟนสามีลูกชายนะคะเพื่อนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้คุณพ่อสิไม่ใช่คุณแม่คุณพ่อนะคะได้ลองหั่นมากินเนี่ยคุณผู้ชายเขามีการตอบรับยังไงบ้างแล้วก็ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในร่างกายของเขาสิ่งที่เขาสัมผัสได้เป็นยังไงวันนี้ก็เลยมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะคือพี่พงสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่พงศ์พี่พงศ์จ๋าหนูอยากให้พี่พงศ์มาแชร์นิดนึงว่าประสบการณ์3ปีที่ผ่านมาที่หนูได้เริ่มหันมากิน plant based whole food คือกินเน้นพืชเพิ่มมากขึ้นเนี่ยพี่เป็นยังไงบ้างไม่พูดละให้พี่เลยก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ทาน plant based 100% นะครับก็ยังมีการออกไปทานอาหารที่มีเนื้อสัตว์อยู่บ้างนะครับแล้วแต่โอกาสแล้วก็สถานการณ์เพราะว่าอย่างเช่นสมมติว่ากินไอติมไหมตอนที่เราเดี๋ยวซื้อติมให้พูดดีๆเดี๋ยวซื้อติมให้โอเคก็คือสมมติว่าครับเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยทานเนื้อสัตว์นะเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อเนื้อสัตว์เข้ามาในบ้านแต่ว่าในเวลาที่ออกไปข้างนอกฮะมันอาจจะหาอาหารทานยากหน่อยเราก็ไม่ค่อยอยากจะทานผักนอกบ้านด้วยความกลัวส่วนตัวนะว่าผักเดี๋ยวนี้มันใช้ยาฆ่าแมลงกันเยอะมากแล้วก็แล้วเดี๋ยวนี้ก็มีโควิดอะไรก็เลยไม่ค่อยออกไปทานนอกบ้านเท่าไหร่เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นการทานอยู่ที่บ้านแล้วก็ส่วนใหญ่จะทานเน้นพืชนะฮะก็คือ plant based มื้อไหนที่หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ได้ก็เลี่ยงไปนะครับแล้วก็เท่าที่ผ่านมานะประมาณ3ปีก็เห็นความเปลี่ยนแปลงพอสมควรเลยนะครับข้อแรกพี่โพในฐานะผู้ชายพี่โพโอเคไหมกับการกินพืชเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ไม่ 100% มันโอเคมากๆเลยครับคือก่อนหน้านี้ผมเป็นคนที่ชอบทานเนื้อมากเนื้อสเต็กเนื้ออะไรทุกอย่างหมูย่างจิ้มแจ่วคอนัง คอหมูย่างอะไรเงี้ยคือแบบ lobster กุ้งปูสุดยอดคือชอบมากๆครับเป็นคนที่ทานเนื้อเยอะมากแต่เราก็รู้นะว่าจากหลายสื่อครับงานวิจัยด้วยงานวิจัยต่างๆด้วยบอกว่าทานผักผลไม้มากขึ้นจะดีต่อสุขภาพลดอัตราการเสียชีวิตนี่นั่นแต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสได้ทดลองอย่างเป็นจริงเป็นจังเท่าไหร่นะเราก็ตอนนั้นก็คือยังไม่ได้สนใจอะไรมากแต่ว่าพอมารู้จักหรือดีครับเขาก็นะคล้ายๆกับว่าสนใจเรื่องนี้เราก็หันมาสนใจเรื่องนี้ด้วยนะฮะเราก็เลยมีโอกาสได้ทานแพลนเบสมากขึ้นทานผักผลไม้มากขึ้นพี่คิดว่าสักกี่ 10% ในชีวิตพี่ที่เป็นเน้นพืชตอนเนี้ยตอนนี้เหรอครับตอนนี้ผมว่าก็น่าจะประมาณ 80% นะฮะที่ทานคือน้อยน่าจะเกินนะเพราะว่า 89% ตอนนี้พี่โพกินอาหารวันละ2มื้อถูกไหมคะวันนี้คือตอนนี้คือก็ทานอาหารแค่วันละ2มื้อใช่ครับอิ่มไหมอิ่มนะครับอิ่มรู้สึกว่าถ้า3มื้อเนี่ยจุกเกินไป no. มื้อแรกก็จะประมาณเที่ยงเนาะแล้วก็อีกมื้อนึงก็ราวๆ 5:00 น. เย็น 6:00 น. ประมาณเนี้ยครับกิจกรรมเราน้อยกว่าสมัยเป็นนักเรียนด้วยเนาะเราคือไม่ต้องการแคลอรี่มากขนาดนั้นด้วยเนาะใช่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่คือการงานเราก็ไม่ได้ออกไปใช้แรงใช้กำลังอะไรมากมายส่วนใหญ่จะเป็นการนั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ขยับเท่านี้แล้วก็ทำงานในออฟฟิศซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เผาผลาญพลังงานอะไรเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าทานแค่2มื้อนี่แหละกำลังดีค่ะแล้วพี่โพรู้สึกยังไงกับเมื่อก่อนพี่โพต้องกินเนื้อสัตว์ทุกมื้อถูกไหมคือพี่โพจะรู้สึกว่าตั้งแต่โตขึ้นมาจนวันที่หนูเดียหันมากิน plant based whole food พี่โพคิดว่าทุกมื้อต้องมีเนื้อสัตว์ถ้าไม่มีคือผิดปกติอันนี้หนูพูดถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเพราะว่าเราโตขึ้นมาเนื้อในโรงเรียนสอนเนี่ยทุกมื้อต้องมีเนื้อสัตว์อาหารห้าหมู่ต้องมีเนื้อหนึ่งในนั้นต้องมีเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยมื้อไหนช่วงแรกๆเลยที่เปลี่ยนมาเนี่ยครับช่วงแรกๆเลยคือมันจะทรมานจิตใจมากเพราะว่าเรายังปลูกฝังอยู่กับความเชื่อที่ว่าทุกมื้อต้องมีเนื้อสัตว์มื้อไหนที่ไม่เห็นเนื้อสัตว์อยู่เนี่ยมันจะรู้สึกว่ามื้อเนี้ยมันไม่คอมพลีทอ่ะไม่สมบูรณ์อ่ะ
แล้วเราก็รู้สึกบางครั้งเรารู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันว่าทำไมมื้อนี้ไม่มีเนื้อสัตว์แล้วมันฉันจะได้สารอาหารเพียงพอหรือเปล่าไม่ satisfying เราจะขาดโปรตีนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่พอได้มาศึกษาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ได้ฟังหนูดีเขาพูดเรื่อยๆเนี่ยก็เราก็เข้าใจแล้วว่าจริงๆโปรตีนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีอยู่ในเนื้อสัตว์อย่างเดียวมันมีในพืชมีถั่วมีอะไรพวกนี้ก็คือโปรตีนเหมือนกันประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะมาจากแหล่งพืชหรือแหล่งสัตว์เนี่ยเราก็ได้กรดอะมิโนที่เราต้องการเหมือนกันนะครับโปรตีนจากพืชเนี่ยดีซะอีกเพราะว่ามันไม่ได้มีคอเลสเตอรอลแล้วก็มันก็มีไฟเบอร์แล้วก็ไขมันอิ่มตัวน้อยกว่าในที่ติดมากับพวกเนื้อสัตว์เนื้อแดงพวกนี้นะครับทีนี้พี่โพในฐานะนักวิทยาศาสตร์เนาะสำหรับใครๆที่อาจจะยังไม่รู้คือพี่โพอ่ะจบปริญญาเอกจากสแตนฟอร์ดนะไม่ได้พูดว่าจะอวดหรือจะอะไรนะแต่จะบอกว่าพี่โพมีพื้นฐานในการอ่านงานวิจัยเพราะพี่โพต้องทำงานในระดับปริญญาเอกพี่โพได้เห็นงานวิจัยทางการแพทย์ทางโภชนาการเกี่ยวกับอาหารแพลนเบสโฮลฟู้ดและประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยพี่โพยอมรับในงานวิจัยเหล่านั้นไหมพี่โพมีคอมเมนต์อะไรบ้างเชื่อถือได้ไหมมันจริงหรือเปล่าพี่โพโอเคหรือเปล่าคืองานวิจัยมันก็มีหลายอันนะเนาะแต่ว่าที่ออกมาในเรื่องการศึกษาการรับประทานอาหารแพลนเบสนะครับคือแนวโน้มเนี่ยมันเป็นคอนเซนเซสก็คือเห็นรวมกันว่าการทานพืชและผลไม้มากขึ้นในไดเอทเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะทำและเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วนะฮะซึ่งมันก็ประกอบกับงานวิจัยอันอื่นที่บอกว่าการทานอาหารเนื้อสัตว์เยอะเน้นพวกเนื้อแดงพวกไม่ไหม้พวกอะไรที่เนื้อไหม้เนื้อสัตว์แปรรูปไม่แล้วพวกแปรรูปพวกนี้ครับเป็นอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะว่ามีส่วนที่จะทำให้เกิดมะเร็งเนี่ยเยอะขึ้นแล้วเพิ่มอัตราการเสียชีวิตอาจจะทำให้เกิดเนาะมีบางตัวที่คือเป็นโนนคาร์ซิโนเจนเลยนะอย่างเช่นเป็นสารที่ก่อมะเร็งเนี่ยก็คือที่มาจากพวกเนื้อสัตว์เนี่ยบางตัวเนี่ยก็คืออย่างพวกไนโตรซามีนพวกนี้ครับก็คือเป็นตัวที่เขายอมรับกันเลยว่ามีส่วนที่ทำให้เกิดมะเร็งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยมันยิ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่จะลดการทานเนื้อสัตว์นะฮะทีนี้เนี่ยตัวหนูดีเองหันมากินแพลนเบสโฮลฟู้ดเพราะว่าการกินอาหารที่มีเนื้อสัตว์นมวัวไข่ไก่ชีสเหล่านี้มันทำลายโลกเพราะว่าอุตสาหกรรมปศุสัตว์ปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกเนาะที่อันตรายกว่า CO2 รวมถึงยาปฏิชีวนะต่างๆนะคะคือแบบยาปฏิชีวนะเกินกว่าครึ่งของโลกใบนี้นำไปใช้กับสัตว์แล้วก็มีงานวิจัยบางชิ้นที่บอกว่าไม่ได้ผลในเรื่องของการทำให้สัตว์ได้รับประโยชน์ด้วยส่วนใหญ่จะปนออกไปในปัสสาวะแล้วก็เข้าไปในแหล่งน้ำของโลกใบนี้แล้วก็ไปเหมือนเทรนแบคทีเรียให้มันกลายเป็นซูเปอร์บักหรืออะไรขึ้นมาอันตรายมากอ่ะหนูดีอ่ะกินจากในเรื่องของสภาพแวดล้อมโลกเนาะรวมถึงธัญพืชที่เป็นแบบธัญพืชหลายชนิดอะประมาณ 90% ของธัญพืชที่ปลูกในโลกใบนี้นำไปใช้เป็นอาหารสัตว์นะพี่โพธัญพืชพันล้านตันถูกใช้ต่อปีให้คนกินอีกพันล้านตันเอาไปเป็นอาหารสัตว์แต่ได้เนื้อสัตว์มาในมูลค่าประมาณ100ล้านปอนด์ในซึ่งมันไม่คุ้มอะในเชิงทรัพยากรมันไม่คุ้มอะถามพี่โพกินแพลนเบสโฮลฟู้ดทุกวันเนี้ยเหตุผล1เพื่อสุขภาพของพี่โพหรือเพื่อปกป้องชีวิตของสัตว์หรือเพื่อสภาพแวดล้อมของโลกหรือว่าแค่กินแล้วมันรู้สึกดีกว่ากินอาหารจากเนื้อสัตว์อ่ะหนูให้สิหนูอยากให้พี่คอมเมนต์ว่าอะไรที่มันสำคัญกับพี่มากที่สุดจริงๆเพราะสำหรับหนูมันคือสภาพแวดล้อมของโลกคือสำหรับพี่ก็คือทั้ง3เหตุผลรวมกันน่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ดีมากที่เราจะหันมาทานผักและผลไม้เนาะ plant based ให้มากขึ้นมากกว่าแล้วก็ลดการทานเนื้อสัตว์ลดลงสำหรับพี่คือพี่ไม่ได้มีแฟกเตอร์ไหนที่คิดว่าเอ้ยอันนี้แหละมันแบบมันทำให้เราควรจะคอนเวิร์ตมากินนะแต่ว่าในเมื่อมันมีเหตุผลที่ดีกับทุกสิ่งทุกอย่างทั้ง3อย่างเนี่ยแล้วทำไมไม่ทำอ่ะ ใช่ไหมอันนั้นก็คือมันก็พี่ว่าเหตุผลทั้ง3อันเนี่ยมันแต่ละอันเนี่ยมันยิ่งใหญ่เพียงพอที่จะทำให้เราหันมากินเน้นพืชหรือทำแพลนเบสโดยที่ไม่ต้องคิดหรอกครับว่าทำไมเราถึงอยากจะหันกลับมาทานเนาะแบบนี้ทีนี้จะมีคนที่แบบเฮ้ยแต่เนื้อวากิวมันอร่อยมาก มันกุ้งมันไม่มีอะไรแทนได้หรอกมันปูเนื้อปูเธอเข้าใจไหมพูดจริง ทีเนี้ย พี่โพเป็นคนที่ชอบปูมาก
พี่โพก็ไม่ได้หยุดกินปู 100% แต่พี่โพพี่โพจัดสรรเนื้อสัตว์ที่พี่ยังชอบอยู่บ้างสัดส่วนเป็นยังไงไลฟ์สไตล์ของพี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือพี่ว่าไอ้การที่เราอยากทานมี craving สำหรับเนื้อสัตว์หรืออาหารทะเลหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดปกตินะครับมันก็อร่อยจริงมันต้องยอมรับว่ามันก็อร่อยจริง แล้วเราก็ไม่ควรกดดันตัวเองว่าเราควรจะทานแพลนเบส 100% ห้ามชาตินี้ห้ามไปกินเนื้อวัวห้ามหรือห้ามไปทานอาหารทะเลอะไรเงี้ยเพอร์เฟคเลยกดดันตัวเองเงี้ยมันไม่จำเป็นไม่จำเป็นและเป็นสิ่งที่ไม่ดีด้วยนะครับเราก็เหมือนที่เขาบอกอะอะไรนะโลกเราต้องการโลกเราไม่ต้องการคนแค่หยิบมือที่ทานแพลนเบสได้แบบเพอร์เฟคเลยแต่เราต้องการคนเป็นล้านที่ทานแบบไม่เพอร์เฟคอะใช่คือเหมือนการลดขยะหรือการประหยัดขยะเราไม่ต้องการคนที่แบบโอ้โหเป็นมิสเพอร์เฟกต์แบบกลุ่มเล็กๆแต่เราต้องการทุกคนทำมันได้แบบไม่เพอร์เฟกต์เพียงแค่เราลดเนื้อสัตว์ลงวันละมื้อหรือวันละ2มื้อหรืออาทิตย์ละ 2-3 มื้อพี่ผมมันมีจิ้งจกเพียงเท่านี้มันก็ลดการทานเนื้อสัตว์โดยรวมได้เยอะมากเลยครับถ้าทุกคนทำแบบนี้โดยที่ไม่รู้สึกว่าฉันจะต้องเพอร์เฟกต์นะฉันจะต้องแบบโอ้โหกินแต่พืชผักมันชาตินี้ไม่ทานเนื้อสัตว์เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราทำไปเรื่อยๆครับมันก็เห็นผลดีไปในตัวของมันอยู่แล้วอย่างมีช่วงนึงที่คือผมก็ทานเนื้อสัตว์น้อยลงค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ทานแพลนเบสเนี่ยได้ติดต่อกันเนี่ยเป็นระยะเวลานานพอสมควรมันก็มีความรู้สึกที่เรารู้สึกได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างเช่น เรามีพลังงานมากขึ้นมี energy มากขึ้นเจ็บป่วยเป็นหวัดน้อยลงพี่พอบอกอิ่มแบบไม่สลบอิ่มแบบไม่สลบคืออะไรพี่บอกหน่อยสิคำนี้มีสาวๆเอาไปโค้ดหลายคนเลยนะคือเราจะนึกถึงนะช่วงเวลาสมมติว่าเราทานแบบบุฟเฟ่เนื้อย่างวากิวหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็คือชาบูชาบูเออถ้าเรากินบุฟเฟ่แบบนั้นอ่ะแล้วแบบพออิ่มเนี่ยอิ่มเสร็จประมาณสักพักนึงเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าโอ้ยอยากนอนแล้วคือหมดแรงคือหนังท้องตึงหนังตาหย่อนอะไรทำนองนั้นเลยก็คืออิ่มสลบอ่ะแต่ว่าเรามาทานแพลนเบสครับต่อให้อิ่มยังไงอ่ะผมไม่รู้สึกว่ามันสลบไม่มีแรงเลยขนาดนั้นในทางตรงข้ามเรารู้สึกว่าเวลาอิ่มเนี่ยมันอิ่มแบบไม่โซมอ่ะอิ่มแบบมีพลังงานที่จะทำงานต่อตั้งแต่หันมาทานแพลนเบสครับก็รู้สึกว่ามื้อไหนที่เรากินอิ่มมากๆอ่ะฮะแล้วเราไปทำงานเนี่ยเราสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมไม่รู้สึกว่าผมต้องการจะมานั่งงีบตอนกลางวันละรู้สึกว่าเรามี energyที่จะทำงานตลอดทั้งวันเลยฮะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่สังเกตได้จากการทดลองของตัวเองอันนี้สำคัญมากนะทุกคนเพราะว่าในพืชผักมันจะมีเอนไซม์มีไฟโตนิวเทรียนไฟโตแปลว่ามาจากพืชซึ่งเป็นสารอาหารที่มีเฉพาะในพืชนะคะรวมถึงในปัจจุบันนักวิจัยเนี่ยก็แนะนำให้เรากินที่เรียกว่า eat the rainbow คือกินสายรุ้งคือในหนึ่งมื้อให้กินให้มันหลากสีมากที่สุดคิดดูเนื้อสัตว์มันมีอยู่แค่ไม่กี่สีถ้าจะเอาสีม่วงสีส้มสีเขียวสีเหลืองสีแดงก็ต้องกินพืชน่าเราไม่มีทางที่จะไปบังคับมาได้แล้วก็จากเนื้อสัตว์แล้วก็อีกอันที่สำคัญมากที่เราต้องกินก็คือเส้นใยไฟเบอร์ในปัจจุบันเรารู้แล้วว่าระบบจุลินทรีย์ในลำไส้คือดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันการดูดซึมยาดูดซึมวิตามินสร้างกรดไขมันไส้สั้นคือทำอะไรเยอะมากรวมถึงเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตของเราและเขาต้องการเส้นใยไฟเบอร์ซึ่งมีเฉพาะในพืชไม่มีในสัตว์ไฟเบอร์ไม่มีในสัตว์เนาะอันนี้ก็ต้องย้ำอีกครั้งว่าคอเลสเตอรอลมีแค่ในสัตว์และเส้นใยไฟเบอร์มีแค่ในพืชนะคะแล้วเราไม่จำเป็นต้องกินอะไรที่มาจากสัตว์เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อันนี้งานวิจัยพิสูจน์แล้วนะคะร่างกายมนุษย์ไม่ต้องการอะไรที่มาจากสัตว์ถ้าเราใส่เข้าไปมันเป็นสิ่งที่เราเลือกที่จะใส่แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องได้เนาะสุดท้ายนี้มีเวลาเหลือสัก30วิพี่โพคิดยังไงกับคลาสออนไลน์ของหนูคะคือใครที่สนใจทางด้านแพลนเบสนะครับก็แนะนำเลยนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นหนูดีเขาถ่ายทำคลาสอันนี้มาคือเขาถ่ายทำไปหลายคลิปมากมีทั้ง63เยอะมากเลยใช่ไหมใช่แล้วคือบางครั้งเนี่ยเราไม่มีเวลาเลยที่จะมานั่งไล่อ่านงานวิจัยไล่อ่านหนังสือต่างๆเนี่ยครับคือหนูดีเขาอ่านมาแล้วก็สรุปให้เรียบร้อยในรูปของวิดีโอซึ่งมันสะดวกมากเลยฮะก็คือฟังได้เลยดูได้เลยอันนี้ซึ่งมันประหยัดเวลามากอะบางครั้งเราก็ออกกำลังกายไปอะไรแล้วก็ดูไปอะไรเงี้ยมันก็จะได้ความรู้ไปในตัวโดยที่เราไม่ต้องออกไปเที่ยวเนื้อซื้อหนังสือแต่ละเล่มมากว่าจะสั่งมาจากอเมริกาหรือเมืองนอกก็คือกว่าจะมานั่งอ่านแปลอีกต่างหากอะไรคือทุกอย่างเนี่ยหนูดีเขาย่อยมาให้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจทางด้านนี้ครับแนะนำเลยครับเพราะว่าเขาใส่ใจและให้เวลากับมันเยอะมากจริงๆครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย